SQ 40 กล้องตระกูล Instax ทรงสุดคลาสสิกที่ถ่ายออกมาเป็นสแควร์ฟิล์มสวัสดีค่ะแม่ปานะคะวันนี้ก็จะมารีวิว Instax SQ 40 อันดับแรกนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเจ้ากล้องตัวนี้กันก่อนนะคะว่าเจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยทำอะไรยังไงได้บ้างด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นแฟลชส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มกดชัตเตอร์นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่องมองภาพค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นกระจกด้านหน้าที่เราไว้มองเวลาเซลฟี่นะคะส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นช่องพิมพ์ภาพนะคะตรงด้านหลังเขานะคะก็จะเป็นที่ใส่ฟิล์มนะคะขนาดฟิล์มก็จะเป็นไซส์สแควร์ฟิล์มนะคะหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองตัวฟิล์มตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นไซส์เฉพาะของเขานะคะไม่สามารถไปใช้กับกล้องรุ่นที่เป็นทรงปกติได้นะคะหรือทรงไซส์มินินะคะตัวนี้จะต้องใช้เฉพาะรุ่นที่เป็นสแควร์ฟิล์มเท่านั้นนะคะถ้าเราใส่ฟิล์มเสร็จเรียบร้อยนะคะกล้องเราก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะเพียงเราบิดหมุนหน้าเลนส์ของเขานะคะเปิดออกมาก็จะอยู่ในโหมดพร้อมใช้งานได้เลยค่ะมาดูฟังก์ชันการใช้งานของกล้องรุ่นนี้กันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่รองรับฟิล์มแบบสแควร์ฟิล์มนะคะหรือง่ายๆก็คือรูปที่ถ่ายออกมาแล้วก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะ SQ 40 ตัวนี้นะคะมีฟังก์ชัน Auto Exposure ที่จะช่วยปรับความเร็ว Speed Shutter แล้วก็ความสว่างของแฟลชให้เราอัตโนมัติเพื่อภาพที่สวยงามทั้งตอนที่ถ่ายในที่แสงน้อยหรือกลางแจ้งแล้วก็จะมีโหมดเซลฟี่และกระจกข้างหน้าเลนมาให้สำหรับใครที่ต้องการเซลฟี่ตัวกล้องนี้ก็ทำได้ง่ายๆค่ะถ่ายระยะใกล้ได้ตั้งแต่ 30-50 เซนติเมตรขึ้นไปนะคะอย่างฮาคินี่ก็คือชอบเซลฟี่ตัวเองมากๆเลยนะคะแล้วกล้องตัวนี้เนี่ยก็ช่วยให้น้องเซลฟี่ตัวเองได้อย่างง่ายมากๆเลยค่ะหรือถ้าเราไปเที่ยวไหนกัน3คนพ่อแม่ลูกนะคะกล้องตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการบันทึกโมเมนต์ต่างๆได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วเสน่ห์ของกล้อง Instax ตัวนี้นะคะก็คือการที่เราถ่ายภาพอะไรออกมาภาพที่ปริ้นออกมาก็จะเป็นภาพตอนนั้นๆที่ไม่ได้ถูกปรับแต่งอะไรเลยแล้วก็จะเป็นภาพใบเดียวที่มีบนโลกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในยุคที่กล้องดิจิตอลพัฒนาไปไกลแต่การถ่ายด้วยกล้องฟิล์มก็ยังคงเป็นอะไรที่คลาสสิกแล้วก็น่าหลงใหลมากจริงๆค่ะแม่เองนะคะก็เป็นคนที่เกิดมากับยุคที่กล้องดิจิตอลยังไม่มานะคะเพราะฉะนั้นรูปในวัยเด็กของแม่เองก็จะเป็นรูปที่ล้างออกมาจากฟิล์มทั้งหมดการที่เราได้มีอัลบั้มรูปสมัยก่อนของเราไว้ดูเนี่ยแม้ว่าบางทีเราอาจจะลืมเหตุการณ์นั้นๆไปหมดแล้วถ้าได้กลับมาดูรูปเนี่ยก็ยังมีความสุขแล้วก็จดจำโมเมนต์ต่างๆขึ้นมาได้นะคะและด้วยความที่ยุคนี้มือถือและกล้องดิจิตอลต่างๆก็ทำให้การถ่ายภาพมันง่ายไปซะจนบางทีคนเราเองก็ลืมว่าการถ่ายภาพจริงๆแล้วมันมีเสน่ห์มากแค่ไหนลองมีกล้อง Instax ไว้บันทึกโมเมนต์ต่างๆไว้ดูกันนะคะมันจะช่วยให้การบันทึกภาพของเรานั้นมีความหมายมากขึ้นค่ะใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะและอยากจะมีกล้อง Instax สักตัวไว้ใช้งานนะคะก็อย่าลืมเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ Zoom Camera ได้เลยค่ะและทางเว็บไซต์นะคะก็รวบรวมโค้ดส่วนลดมาให้เราใช้งานแล้วได้อย่างสะดวกมากๆเลยค่ะและใครที่ต้องการนำรูปจาก SQ 40 ตัวนี้ไปโพสต์บนแพลตฟอร์มต่างๆของตัวเองนะคะก็ทำได้ง่ายๆเลยค่ะเราก็ต้องเข้าไปทำการดาวน์โหลดเจ้าแอปพลิเคชัน InstaUp ตัวนี้นะคะแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็จะทำหน้าที่สแกนภาพจากกล้อง Instax ของเราเนี่ยออกมาเป็นไฟล์ภาพแล้วสามารถใช้บนมือถือของเราได้เลยค่ะ และวิธีการใช้งานของเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เราวางรูปของเราเอาไว้ในมุมที่กล้องสามารถจับสแกนได้แล้วเราก็วางทิศทางต่างๆตามที่แอปพลิเคชันมันไกด์ไลน์ให้เราทำได้เลยนะคะในเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถมีรูปจากกล้อง Instax SQ 40 เนี่ยมาใช้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการถ่ายภาพนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบาย